ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker เอ้ยสะดวกจังเลยอ่ะไปจ่ายดอกเบี้ยบ้านของ UOB มาจะทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ฉันก็นั่งคำนวณดอกเบี้ยอยู่ดอกเบี้ยอะไรดอกเบี้ยบ้านก็ฉันกำลังจะกู้ซื้อคอนโดใหม่ไงแล้วฉันกำลังดูว่าเอ๊ะถ้าฉันลอยตัวกับฉันดอกเบี้ยคงที่3ปีเอ๊ะต่างกันเยอะไหมแล้วเทรนด์ดอกเบี้ยตอนนี้ฉันก็เลยเดี๋ยวเอายังไงถ้าจะเลือกต้องดูว่าแนวโน้มดอกเบี้ยเนี้ยมันจะเป็นขาขึ้นขาลงนะถ้ามันเป็นขาลงคุณตัดสินใจได้ฉะนั้นเนี่ยต้องถามแบงค์สิว่าเฮ้ยตอนนี้เขามีแนวโน้มคิดอย่างไรเราจะถามแบงค์ทำไมเรามีคุณยุทธ โอ้ใช่นะนี่นัดไว้เนี่ยไม่ก็เดี๋ยววันนี้นะจริงๆเนี่ยถ้าคุณยุทธมานะนี่ฉันมีคำถามมากมายเอ๊ะฉันจะเลือกดอกเบี้ยยังไงดีเทรนด์ดอกเบี้ยเป็นยังไง 2-3 ปีนี้จะเป็นยังไงฉันจะกู้หรือฉันเลือกคงที่3ปีหรือว่าจะลอยตัวดีนะแล้วถัดมามีคนฝากฉันมาถามฉันจะถามต่อคุณยูด้วยเขาจะรีไฟแนนซ์บ้านแล้วเขาจะแบบเอ๊ะถ้ารีไฟแนนซ์เขาต้องมีค่าใช้จ่ายที่ประทับมันคุ้มไหมอันนี้เรื่องนี้อะไรแบบนี้เพราะเวลาฉันวางแผนการเงินนะทำไมต้องกระซิบอ่ะก็พูดเรื่องชาวบ้านก็ถามว่าจะได้เงินมากขึ้นจะเป็นการรีไฟแนนซ์แต่ค่าใช้จ่ายมันยุบยิบยุบยิบที่บางทีอาจจะมีงานไม่ถึงวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้เลยเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี่คาเฟ่เบ้าเรื่องเงินทองของเรื่องเงินคุณสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker ไม่เจอลูกหมูว่า 2-3 ปีนี้เทรนด์ดอกเบี้ยจะเป็นยังไงฉันว่ามันน่าจะลงนะไม่ต้องกระซิบธรรมดาฉันว่ามันน่าจะลงแต่ว่าไม่ได้หรอกอันนี้ต้องถามคนที่อยู่ในแวดวงธนาคารว่าเขาคิดยังไงอ่ะที่เห็นเพิ่งเห็นข่าวนี้เพิ่งลงดอกเบี้ยไปเนี่ยใช่ไหมใช่เร็วๆนี้เองถูกไหมแล้วน่าจะลงต่อด้วยเพราะเราเพิ่งลงใช่ไหมแต่นี่การตัดสินใจอย่างที่เธอถามฉันนี่ไงฉันถึงเครียดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเทรนด์ลงยาวแค่ไหนแล้วฉันจะทำอย่างไรเพราะตอนแรกจะเลือกอะไรฉันจะเลือกดอกเบี้ยคงที่3ปีคือของฉันเองเนี่ยเลือกไปเสร็จปุ๊บมันลงฉันก็เลยเอ้าตายละแล้วฉันจะเปลี่ยนทันอะไรแต่คิดว่าเปลี่ยนทันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวแต่ว่าต้องปรึกษาคนนี้ดีกว่าไม่ต้องเดานัดไว้แล้วนัดไว้แล้วนัดแล้วนัดคุณนายแพทย์นายแพทย์ยุทธชัยเอามาสวัสดีครับคุณชาสวัสดีครับคุณหมูโอ้ยวันนี้คุณยุทธหล่ออ่ะนะคุยอะไรกันอยู่ครับเนี่ยยังคงว่าในเรื่องของดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านนะแล้วเรื่องของการนี่แหละการก็ปรึกษาเจ๊ลูกหมูว่าเอ๊ะเทรนด์ดอกเบี้ยจะเป็นยังไงถ้าเทรนด์ดอกเบี้ยเป็นอย่างนี้เราจะคงที่ดีไหมหรือจะลอยตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยถามคุณยุทธดีกว่าต้องเรียนถามว่าคุณยุทธเนี่ยเขาก็ตัดสินใจลูกหมูหรอกว่าต้องดูว่าในแบงค์เนี่ยหรือมองว่าทิศทางตลาดจะเป็นยังไงอะค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูวัฏจักรดอกเบี้ยเนี่ยต้องมองว่าดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยในดอกเบี้ยนโยบาย 1.5 เนี่ยมันจะเป็น bottom rate แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมุมมองของในแง่ของแบงก์กับนักวิเคราะห์นะครับเศรษฐกิจก็มองว่าน่าจะอยู่ในวัฏจักรขาขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอเมริกาก็เริ่มขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ในแง่ของดอกเบี้ยนโยบายของกนง.ก็ขึ้นมา25สตางค์เป็น 1.75 นะครับแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับหลังจากมีเทรดวอร์เนี่ยอเมริกาก็เริ่มซิกแนลว่าจะลดดอกเบี้ยลงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกนง.ก็เพิ่งประกาศลดดอกเบี้ยหรือ 1.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะลงไปต่อไปไหมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็ยังมองว่าเป็นบัตทอมอยู่เพียงแต่ว่าจะเป็นลองบัตทอมไซเคิลน่าจะเป็นโปรลองไซเคิลที่นานขึ้นแต่จะลงต่ำไปไกลกว่านี้น่าจะยากมันจะยากใช่เพราะวันนี้คนขอสินเชื่อมันก็ต้องนั่งคิดว่าถ้ามันเป็นไม่ต้องคนขอนี่ใช่เจ๊หาทางเลี่ยงเนี่ยเขาจะตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาควรจะเลือกฟิกการจะเลือกคงที่3ปีหรือลอยตัวหรือคงที่แค่
ปี2ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยเออนี่ไงขอคำแนะนำคุณยุทธดีกว่าเพราะฉะนั้นในมุมมองของส่วนตัวนะครับของธนาคาร UOB คิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยใน1ปีข้างหน้าเนี่ยคงจะยากที่เป็นในช่วงขาขึ้นแต่ถ้าในระยะ2ปี3ปีเนี่ยเป็นไปได้ที่จะกลับมาในวัฏจักรขาขึ้นได้อีกนะครับเป็นสินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ระยะในการกู้เนี่ยยาวเป็น10 20ปีหรือ30ปีเนี่ยก็แนะนำว่าก็ถ้ามีโอกาสที่จะสามารถล็อกดอกเบี้ยถูกในระยะ3ปีแรกไว้ได้ก็ดีอย่างนั้นนะก็ฟิกไว้เลย3ปีคือถ้าคิดว่าตรงนี้มันต่ำแล้วอย่างของดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบ้านUOBตอนนี้ถ้าก็มีให้เลือกด้วยถูกไหมคะจะคงที่ก็ได้จะลอยตัวก็ได้แต่ถ้าคงที่นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะคงที่นี่แล้วแต่โครงการนะครับก็เริ่มที่ประมาณ3นะครับต่อ3ปีประมาณ 3% นิดๆอะไรประมาณนั้นไปแล้วหลังจากนั้นก็ MLR บวกใช่ครับ MRR ลบฮะไม่ใช่บวกอย่าบวกไม่ต้องบวกให้ชัดเพื่อบวกเดี๋ยวนะคะ MRR ลบแปลว่าอะไรคะมินิมัมรีเทลเลทนะครับเป็นเหมือนดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยนะครับถ้าเป็น MLR ก็จะเป็นดอกเบี้ยลูกค้าลูกค้ารายใหญ่ครับลดเยอะไหมคะลบไปเยอะไหมคะลบอยู่ที่ประมาณ 1-1.5% แล้วแต่โครงการแล้วแต่โลเคชั่นของโครงการลดดีนะคุณยุทธการถามอันนี้คำถามส่วนตัวสมมติการแพลนว่าอันนี้ส่วนตัวสมมติว่าเออเราอยากจะผ่อนไม่ให้เกิน5ปี 3-5 ปีไอ้คงที่3ปีก็ยังเหมาะอยู่ดียังเหมาะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยใน3ปีหน้ามีโอกาสปรับตัวขึ้นมากกว่าลงนะครับถามต่อแล้วตอนนี้มันอยู่ในวันจากที่มันบัตทอมไซเคิลแล้วโอกาสที่จะลงไปมากกว่านี้ยากมากถามต่ออย่างคุณพี่การอายุ30กู้ได้30ปีควรจะกู้5ปีหรือควรจะกู้30ปีดีอันนี้อยู่ที่ความสามารถในการผ่อนชำระเลยสมมติว่าคุณการเนี่ยมองจริงๆแล้วคือแต่ละคนที่มากู้นี่มีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันบางคนไม่มีสภาพคล่องเลยคือยังไงก็ต้องกู้จนกระทั่งครบเกษียณเนี่ยแล้วถึงจะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่บางคนเนี่ยจริงๆแล้วด้วยสภาพคล่องหรือสภาพเงินเนี่ยแทบจะกู้นิดเดียวครึ่งนึงแต่ว่ายังอยากจะกู้อยู่อาจจะเรื่องของการลดหย่อนภาษีหรือในเรื่องของการบริหารจัดการเงินเพราะดอกเบี้ยบ้านเนี่ยยังถือว่าเป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกสุดในบรรดาสินเชื่อทั้งหมดเป็นไปได้ไหมคะที่เขาพูดว่าถ้ากู้ยาวๆเนี่ยเสียดอกเบี้ยเยอะแล้วถ้ากู้สั้นๆเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยน้อยไม่จริงเสมอไปไม่จริงเสมอไปเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสินเชื่อบ้านเนี่ยจะมีแค่สองส่วนที่เป็น3ปีแรกและส่วนที่เป็นลอยตัว3ปีแรกนี่ก็เป็นโครงสร้างบางทีลอยตัวก็มีใน3ปีแรกหรือจะเป็นฟิกดอกเบี้ยฟิก3ปีก็มีนะครับเพราะเวลาที่ลูกหมูให้คำแนะนำนะสมมติเนี่ยคนดูรายได้ไม่ค่อยมากลูกหมูก็จะบอกเขาว่าถ้าเกิดอายุยังน้อยเนี่ยก็ให้กู้30ปีแบบเต็มพีเรียด60เลยเพราะว่าคำนวณค่างวดออกมาได้ก้อนค่อนข้างต่ำใช่อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าถ้ากู้สินเชื่อบ้านนะครับวงเงิน1ล้านบาทกู้30ปีดอกเบี้ยเฉลี่ย30ปี 5% เนี่ยค่างวดผ่อนชำระแค่เดือนละ 5,400 บาทอันนี้ค่ะเขาก็จะได้เบาๆแล้วก็มีเท่าไหร่ค่อยมาชำระคืนใช่ครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีถูกไหมคะนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มกู้บ้านนะครับอายุยังน้อยอยู่เพราะว่าถ้าเกิดยังพิการ5ปีเนี่ย1ล้านมันคงไม่ใช่ 5,000 ละมันอาจจะสูงกว่า2หรือ3เท่าไงก็ไม่ไหวแต่ตอนที่เรากู้ตอนหลังแรกเนาะตอนที่เราก็สูตรนี้เลยนะเอาผ่อนเอาเลือกยาวไว้ก่อนแต่ในความจริง7ปีก็เคลียร์แล้วจริงๆเลือก30ไว้ก่อนไงคือแต่บางสินเชื่อบ้านเป็นประเภทลดต้นลดดอกนะครับแม้ดอกเบี้ยก็คือคำนวณตามเงินต้นที่มีอยู่ในแต่ละวันเมื่อไหร่คุณโปะดอกเบี้ยส่วนที่จ่ายเกินค่างวดก็จะไปตัดเงินต้นเพราะเงินต้นที่คำนวณในวันต่อไปก็จะถูกลงขยายความเรื่องลดดอกเบี้ยค่ะสมมติค่างวด 5,000 นะคะแล้วดอกเบี้ยที่คำนวณออกมาได้มันสักประมาณเท่าไหร่คิดยังไงอะมันขึ้นกับอยู่ในช่วงต้นหรือช่วงปลายของการกู้ยืมถ้าต้นๆสมมติเดือนแรกเลยก็แล้วกันถ้าเดือนแรกเนี่ยสมมติว่าดอกเบี้ย 5% บนวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทปีนึงก็คือ 50,000 บาทถูกไหมครับงั้นดอกเบี้ยต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,200 บาทนะครับเพราะนั้นค่างวด 5,400 เนี่ย 4,200 เป็นดอกเบี้ยอันนี้คือเดือนที่1แต่ถ้าคุณไปเดือนที่ปีที่10ละกันไปนั้นสัดส่วนจะเปลี่ยนไปละอาจจะเป็นเงินต้นประมาณครึ่งนึงดอกเบี้ยครึ่งนึงอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนเรื่อยถ้าเป็นช่วงปลายของสัญญานะครับก็จะ 80-90% เป็นเงินต้นละ10ดอกเบี้ยเหลือ 10% เพราะว่าสินเชื่อมันเหลือนิดเดียวต้นเงินมันเหลือน้อยอย่างถ้าเดือนแรกก็คิดต้นเงินล้านนึงเดือนที่2ก็เอาเมื่อกี้เหลือประมาณสัก4,200เหลือประมาณ 8,000 ก็มาลดต้นไปถูกไหมคะต้นใหม่ก็จะไม่ใช่ล้านนึงแล้วนะคะก็จะลดไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่มั้ยคะแต่ที่สำคัญบางคนคิดดอกเบี้ยไม่เป็นน่ะคุณยุทธเราพยายามพูดลดต้นลดดอกไม่เข้าใจก็คิดว่าเฮ้ยเงินต้นคูณด้วยดอกเบี้ยเข้าไปปุ๊บ
เสียดอกเบี้ยเต็มอ๋ออันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นดอกเบี้ยแบบเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมือนไฮเปอร์เชสซึ่งเชื่อบ้านไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นดอกเบี้ยเป็นลดต้นลดดอกเราก็คิดเป็นรายมันก็คิดเป็นรายวันนะครับเพราะเขาเถียงลูกหมูอีกว่าอันก็ค่างวด 5,000 ไงแล้วบอกอ้าวก็ค่างวดคือ 5,000 แต่ดอกเบี้ยคุณจะคำนวณตามเงินต้นที่เหลือใช่ในแต่ละวันแล้วก็ส่วนที่เกินดอกเบี้ยก็จะไปตัดต้นทั้งก้อนเลยทำให้เงินต้นในวันรุ่งขึ้นก็จะเล็กลงดอกเบี้ยในวันรุ่งขึ้นก็จะเล็กลงเอาละสนใจคุณยุทธพูดถึงเราไม่ค่อยได้พูดถึงตัวสินเชื่อกู้บ้านของ UOB เลยเนาะนี่จริงๆที่เรากู้ใหม่เราก็กู้ของ UOB นะทำไมถึงกู้แล้วกู้ UOB อ่ะสะดวกสบายค่ะไม่อันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้เพราะว่าโครงการที่เรานั่นนะเขาดีลกับ UOB อยู่แล้วเราก็เลยแบบกู้กับ UOB เพราะว่าสะดวกสบายแต่ว่าท่านอื่นจะยังไม่ทราบว่าต้องโทรมาติดต่อเบอร์อะไรอย่างเงี้ยสินเชื่อบ้านเนี่ยถือเป็น product หลักของธนาคาร UOB ประเทศไทยเลยก็ว่าได้แล้วเราก็เป็นแบงค์ที่มีพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อบ้านที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับโดยที่มีทีมงานขายเนี่ยกว่า300ชีวิตที่ดูแลเรื่องสินเชื่อบ้านนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็ในหัวเมืองใหญ่ถ้าสนใจในเรื่องสินเชื่อบ้าน UOB สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ call center ของทางสินเชื่อบ้านขึ้นให้เลยโอเคค่ะสมมติลูกหมูอยู่ใกล้ๆสาขาเนี่ยค่ะลูกหมูเดินเข้าไปได้ไหมคะแล้วก็ยื่นขอสินค้าได้ไหมขอสินเชื่อได้ไหมคะได้ครับได้ยินดีครับเพราะทุกสาขาของ UOB เนี่ยเรารับไปสมัครสินเชื่อบ้านอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขในเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่าloan to value หรือ LTV อันนั้นขึ้นกับลูกค้าต้องขึ้นกับในแง่ของโครงการด้วยว่าโครงการเนี่ยทรัพย์เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับถ้าในกรุงเทพเนี่ยแล้วเป็นบ้านหลังแรกเนี่ย 90-100 อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นจังหวัดรองลงมาเนี่ยอาจจะไม่ถึงอาจจะ 80% อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะสภาพคล่องของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันชอบแต่อย่างน้อยช่วงนี้นะไอ้ที่คำถามเราค้างคาใจเราได้คำตอบแล้วนะจากคุณที่จะลอยตัวคุณผู้ชมที่กำลังจะกู้ก็น่าจะได้คำตอบเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฟังแล้วว่าแนวโน้มดอกเบี้ยจะเป็นยังไงช่วงหน้ายังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่แบบว่าเป็นอิชชูของคนจะกู้บ้านอะเอาว่าอย่างนี้ดีไฟแนนซ์ดีไม่ดีนะถ้าเป็นอย่างนี้ย้ายไปแบงค์นั้นดีไหมไอ้แบงค์ย้ายไปแบงค์นี้ดีไหมช่วงหน้ามาถามคุณนิดกันดีกว่าว่าดีไฟแนนซ์ดีหรือเปล่าหลายคนก็อยากจะรู้ความลับใช่ไหมครับว่าจะทำยังไงให้เงินเก็บของเรามันงอกเงยมากยิ่งขึ้นบางคนก็ตั้งคำถามว่าเราต้องไปลงทุนอะไรหรือว่าเราต้องเก็บเงินออมยังไงจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือความลับของกลไกสามพลังกลไกสามพลังประกอบด้วย 1. เงินต้นหรือเงินออมที่เราจะนำมาสร้างให้มันงอกเงยใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดเราเก็บเงินได้มากขึ้นเราก็สามารถทำให้เงินมันงอกขึ้นได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันตัวอย่างเช่นนะครับการที่เราเก็บเงิน 1,000 บาทกับการที่เราเก็บเงินได้ 5,000 บาทเนี่ยตัวเลขของ 5,000 บาทมันย่อมทำให้เงินงอกเงยได้เร็วกว่า 1,000 บาทอยู่แล้วยิ่งเก็บมากยิ่งสามารถทำให้เงินงอกเงยได้มากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของเวลาเนี่ยมันไม่เคยรอใครถูกไหมถ้าเรามีเวลาในการที่เราหาเงินเยอะเก็บเงินเยอะย่อมทำให้เราเนี่ยสร้างเงินที่มันงอกเงยได้มากขึ้นครับเขาก็เลยจะบอกว่าถ้าเราเก็บเงินก่อนเราก็จะรวยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือเราควรเก็บเงินตั้งแต่เมื่อไหร่คำตอบก็คือต้องเก็บให้เร็วที่สุดนะครับยิ่งเงินออมมากมีระยะเวลามากก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยสร้างความมั่งคั่งได้มากขึ้นด้วยนะครับในส่วนที่3นะครับก็คืออัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนเราอาจจะนึกถึงดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมเราไปฝากเงินในออมทรัพย์เนี่ยก็อัตรา1ถ้าเกิดเราไปฝากในเงินฝากประจำก็จะอีกอัตรา1นะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยก็มีเครื่องมือในการลงทุนที่มากกว่าเงินฝากเช่นการลงทุนในกองทุนรวมการลงทุนในหุ้นซึ่งอาจจะให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือความเสี่ยงที่มากกว่าแล้วมีโอกาสทำให้เราไม่ได้ผลตอบแทนตามนั้นด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องระวังในเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องหาผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่เรารับได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรามารวมกลไก3พลังนะครับก็คือเรามีเงินออมที่เรารับความเสี่ยงได้เพื่อจะไปลงทุนนะครับมีระยะเวลาที่มากหน่อยที่ทำให้เงินสามารถทำงานและสามารถเอาเงินเก็บของเรามาเติมได้เรื่อยๆรวมถึงมีผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากออมทรัพย์นะครับแต่ต้องเป็นเงินที่รับความเสี่ยงได้นะ3กลไกเนี่ยพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับเราในระยะยาวด้วยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงที่อยากจะแถมไปก็คืออย่าลืมวินัยทางด้านการเงินและการลงทุนครับสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker กลับมาคุยกันเรื่องของรีไฟแนนซ์ใครบ้างควรรีไฟแนนซ์คุณยุ้ยจริงๆผมจะต้องเรียกว่าเกือบทุกคนนะเพราะว่าผมมองว่ารีไฟแนนซ์เป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่กู้เกิน3ปีแล้วเพราะว่าโดยสัญญาการกู้สินเชื่อบ้านเนี่ย3ปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงเรียกว่าล็อกอินพีเรียดห้ามรีไฟแนนซ์แต่ไม่ห้ามในการปิดสัญญาก่อนด้วยเงินตัวเองหรือการขายทรัพย์นะครับไม่ห้ามแต่ว่าห้ามรีไฟแนนซ์นะครับพอเราเลย3ปีแล้วเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านทุกสัญญามันจะดีดขึ้นจาก3ปีแรกประมาณอย่างน้อยก็ต้องมี 1.5-2% นะครับดังนั้นคำแนะนำของผมเนี่ยแม้ตัวผมเองก็รีไฟแนนซ์เมื่อครบ3ปีนะครับคิดง่ายๆนะครับว่าดอกเบี้ยส่วนต่างเนี่ยทุกๆ 1% ต่อวงเงิน1ล้านเนี่ย 1% 1ล้านง่ายๆก็ปีนึงคุณเซฟได้หมื่นนึงนะแล้วถ้าคุณมี10ล้านอ่ะเซฟเป็นแสนนึงหรือคุณมี1ล้านแต่ว่าส่วนต่างดอกเบี้ยไม่ใช่ 1% ไป 2% เนี่ยเท่ากับคุณประหยัดไปได้ 20,000 ละ 20,000 ในปีนึงทำอะไรได้เยอะนะครับอาจจะเป็นเงินเดือนของใครบางคนได้เลยด้วยซ้ำก็ประหยัดไงแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายจิปาถ้าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังใช้จ่ายหลักๆของรีไฟแนนซ์นะครับเนื่องจากว่าทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์เดิมที่ต้องเสียแน่นอนก็คือเสียในค่าใช้จ่ายในการจดจำนองใหม่เพราะว่ามีการเปลี่ยนผู้ให้กู้อันนั้น 1% แต่ว่ามีแคปแม็กนะครับไม่เกิน 200,000 บาทเพราะฉะนั้น 1% เนี่ยแล้วเรารีไฟแนนซ์เป็นธนาคารที่2เนี่ยเราก็ต้องคำนวณว่า 1% นะดอกเบี้ยที่ถูกลงไปสมมติดอกเบี้ยถูกลงไป 2% ละแต่ว่า 1% ที่เราจ่ายกรมที่ดินเนี่ยก็ต้องหาร3ก็คือตกปีละประมาณ33สตางค์ก็ต้องคิดกลับไปว่าไอ้ที่เซฟ 2% ไม่ใช่เซฟ2แล้วเซฟ 1.66 นะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าส่วนต่างมีเท่าไหร่แล้วมีความสะดวกสบายไหมในการชำระเงินหรือว่าจริงๆแล้วหลายๆแบงก์พอคุณจะบอกว่าขอปิดรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็จะลดให้คุณอยู่แล้วนะคิดไปคิดมาก็คือว่าเออไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปรีก็ได้โอเคค่าจดจำนองมีค่าประเมินมีค่าประเมินมีค่าประเมินแล้วก็ค่าอากรแพงไหมค่าประเมินไม่ก็ไม่แพง 3,000-5,000 3,000-5,000 อาสบายใจตัวที่2ก็คือเรื่องของอากรสแตมป์ที่แปะหน้าสัญญากับธนาคารอันนั้นก็อยู่ที่ 0.5% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 10,000 บาทนะคะก็คือเราถือว่าเราทำสัญญาใหม่ไม่ต้องเสียค่าก่อนใช่ครับคำถามมีพังผูมากเดี๋ยวนึงแค่นี้ก่อนเมื่อกี้วันก่อนกู้ใหม่ก็มีค่าประกันด้วยมั้ยสัญญาแรกเนี่ยจะอายุ3ปีแมทช์กับประกันถ้าประกันอัคคีภัยเนี่ยแบงค์แรกจะให้ประมาณ3ปีเพราะถ้ารีไฟแนนซ์ปีที่3ครบปีที่4ก็เท่ากับว่าทำสัญญาประกันไฟใหม่อยู่ดีก็ต้องจ่ายอยู่แล้วก็จ่ายในอัตราเดิมอ๋อจ่ายในแต่ถ้าเผอิญว่าแบงค์เดิมถือว่าทะลุปีที่4ไปแล้วจะมารีปีที่5เนี่ยเท่ากับเหลืออีก2ปีเนี่ยสามารถเอาประกันอัคคีภัยอันเก่ากรมธรรม์ที่คุณถือเนี่ยมาสลักหลังได้ว่าเปลี่ยนเป็น beneficiary ว่าอันนี้แบงค์ใหม่นะแบงค์ที่สองเปลี่ยนแบงค์ใหม่ได้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้าเกิดสมมติลูกหมูซื้อประกันชีวิตประกันชีวิตกับแบงค์เดิมอยู่10ปีแล้วผ่อนมาสัก5ปีแล้วย้ายไปที่ใหม่มันจะคุ้มไหมจริงๆแล้วไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเพราะผลของความคุ้มครองยังมีอยู่เพราะว่านี่ที่เพราะว่าตอนที่คุณซื้อประกันที่เป็นประกันชีวิตใช่ไหมครับสมมติว่าบ้านราคา2ล้านประกันชีวิตที่เป็นพิทักษ์เคหะมูลค่า 50,000 คุณเอาเงิน 50,000 จากการที่กู้บ้านเนี่ยมาส่วนหนึ่งจ่ายเบี้ยไปแล้วเพราะฉะนั้นการจ่ายเบี้ยถือว่าเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับคุณก็แค่ผ่อนชำระผ่านธนาคารที่กู้ตอนแรกเสร็จแล้วพอคุณกู้แบงค์ที่2เงินกู้แบงค์ที่2ก็ไปปิดหนี้ธนาคารแบงค์แรกกรมธรรม์ยังอยู่ยังมีผลสมบูรณ์แบบอยู่ก็เหมือนกันก็เปลี่ยนสลักหลังสลักหลังเหมือนกันอ๋ออุ้ยเข้าใจผิดอยู่ตั้งนานแน่พลาดคือพอปิดตรงนู้นไปแล้วรีใหม่ก็ไม่ได้ย้ายมาอันนี้คือพลาดละแต่จริงๆลูกค้าเนี่ยจริงๆได้รับเงินทั้ง2กรณีสมมติว่าแบงค์เก่าก็ซื้อไปแล้วสมมติลูกหมูซื้อบ้าน10ล้านก็ทำซัมเครดิตไลฟ์ไป10ล้านที่ใหม่เหลือ8ล้านก็ยังไปทำอีก8ล้านเป็นไรขึ้นมาก็คือได้ทั้ง2อันนะบริษัทประกันจ่ายกู้นะใช่โดยกฎหมายตั้งแต่กู้ค่ะโอ้แฮปปี้ไลฟ์ใช่แต่อย่างน้อยคนจะรีไฟแนนซ์ตอนนี้เห็นค่าใช้จ่ายแล้วมีอะไรบ้างที่เหลือคือต้องมานั่งคำนวณว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ทีนี้การเคยได้ยินอย่างนี้คุณยุทธว่าอันนี้มีคนเคยบอกซึ่งการไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าเงินต้นยังเหลือไม่ถึงล้านไม่ต้องรีไฟแนนซ์หรอกไม่คุ้มอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าผมว่าบางคนไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยล้านหนึ่งนิดเดียวไม่กี่เดือนก็จ่ายหมดแล้วสปีดแต่บางคนล้านหนึ่งใช้เวลาอีก5ปีก็มีนะเพราะนั้นอย่าไปเหมาว่าไม่ต้องรีไฟแนนซ์นั่นคือข้อแรกข้อ2ผมมองว่าคุณต้องการ
ท็อปอัพด้วยไหมข้อดีของการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านเนี่ยจุดเด็ดของเขาคือ จุดเด็ดคือสามารถท็อปอัพได้คำว่าท็อปอัพนะสมมติว่าเดี๋ยวอธิบายลูกหมูซื้อบ้านมาแล้ว10ล้านผ่อนไป3ปีอยากจะรีแล้วปรากฏว่าเงินต้นหายไป2ล้านแสดงว่ามีวงเงินเนี่ยสามารถท็อปอัพได้2ล้านอันนั้นไม่รวมว่าทรัพย์นั้นมีการเพิ่มค่าของทรัพย์ถ้าทรัพย์นั้นเพิ่มค่าเป็น11ล้านคุณลูกหมูอาจจะท็อปอัพได้ถึง11ได้3นะท่านก็เป็น11ล้านนั่นคือข้อดีท็อปอัพพอท็อปอัพมาแต่ต้องยอมรับนะครับสินเชื่อที่เป็นก้อน2น่ะที่เป็นท็อปอัพเนี่ยดอกเบี้ยจะแพงกว่าสินเชื่อที่เป็น residential loan หรือว่าเป็นเพื่ออยู่อาศัยดอกเบี้ยอาจจะแพงขึ้นประมาณ 1% แต่ถ้ามีทั้งนั้นก็ยังถูกกว่าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อทุกประเภทแต่บางคนก็อยากได้เพื่อไปmodify ตกแต่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่อาศัยบางคนต้องซ่อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจำเป็นนะแต่ทีนี้บางคนอาจจะแบบว่าถ้าไม่จำเป็นเขาไม่ต้องอยากได้ท็อปอัพก็ได้เนาะคุณยุ้ยก็ไม่ต้องเป็นหนี้เพิ่มอุตส่าห์ก็คิดว่าอุตส่าห์ผ่อนมาตั้งเยอะแล้วก็แค่ว่ารีไฟแนนซ์ด้วยเงินต้นคงค้างเนี่ยแหละแล้วก็ผ่อนให้หมดเร็วขึ้นนะครับแต่แน่นอนคนจะคีย์เวิร์ดของคนที่จะตัดสินใจว่าจะรีไฟแนนซ์ไม่รีไฟแนนซ์ต้องอยู่ที่ว่าดอกเบี้ยมันถูกลงจนคุ้มหรือเปล่าถูกไหมคะถูกต้องครับของ UOB เองเราก็มีบริการรีไฟแนนซ์ด้วยใช่ครับบริการถึงทุกระดับประทับใจถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยเหรอคะเป็นไงก็ถึงบ้านเพราะอย่างที่ผมบอกเรามี Market Direct Sale เนี่ย300กว่าชีวิตเซอร์วิสถึงที่ทำงานเลยเป็นยังไงคะคุณยุทธเธอโทรไปก็คือว่าไม่ต้องไปที่สาขาไม่ต้องไปที่สาขาก็ได้เซอร์วิสถึงที่บ้านอยากจะรีไฟแนนซ์นะคะมาหาเลยเหรอคะเตรียมเอกสารยื่นที่นั่นได้เลยกับเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ได้เลยแต่แนะนำว่าขอให้ครบ3ปีก่อนเนาะแล้วก็ที่สำคัญ3ปีนี้อย่ามีประวัติแบบประเภทหนี้ค้างชำระกำลังคือขอที่เก่าเล็กๆน้อยๆได้เช่นว่าค้างแค่ไม่เกินเดือนหนึ่งครั้งเดียวเนี่ยใน36เดือนค้างแค่ครั้งเดียวไม่เกินเดือนเนี่ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าค้างประจำอย่างเงี้ยก็จะพอถามแบบนี้คำว่าค้างของคุณยุทธเนี่ยของบ้านเนี่ยค้างคำว่าจ่ายช้า15วันหรือเป็นเดือนนะคะคำว่าค้างอะค่ะค้างหมายความว่าสมมติว่ายอดในการชำระเนี่ยมันจะมียอดดิวสมมติว่าวันทุกวันที่15หรือวันที่30แปลว่าพอคุณพาสดิวเนี่ยขอให้พาสดิวแล้วอย่าไปทบไปถึงเดือนถัดไปเป็น30วันถ้าเป็นไม่ถึง30วันมันยังไม่ถือว่ารุนแรงลูกหมูมีคำถามยังไม่เสียประวัติมีคำถามจากทางบ้านสมมุติเขาจ่ายทุกวันที่15แล้วมันลืมไปจ่ายวันที่1ค่ะเขาไม่จ่าย 5,000 อย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้ถือว่าพาสดิวมั้ยยังไม่เสียหายถูกมั้ยคะเพราะมันจะไม่ข้ามเดือนยังไม่ข้ามมันไม่ได้ไปชนเดือนถัดไปแล้วพอถ้าชนล่ะคะโอ้ชนถ้าชนเนี่ยเครดิตบูโรเลยจ้ะอะไรมันไปหมดเลยเครดิตบูโรเลย30วันเลยนะคะถ้ามันชนปุ๊บมันก็จะเป็นชนนี้ครั้งนี้30วันก็ขีดเส้นใต้ว่าถ้าไม่ถึง30วันมันโอเคขีดเส้นใต้ว่าไม่ควรจ่ายล่าช้าเกิน30วันถูกสมมติการเงี้ยกู้กับ UOB อยู่แล้วเราอยากจะรีไฟแนนซ์เราสามารถเจรจากับแบงค์เดิมได้ไหมหมายถึงก็ผมว่าทุกแบงค์จะมีไม่อยากให้ลูกค้าจากไปเขาเรียกแผนก retention unit หมายความว่าทันทีที่ลูกค้าสินเชื่อบ้านปัจจุบันเนี่ยอยากจะรีไฟแนนซ์ที่อื่นเนี่ยรีเทนชั่นยูนิตจะติดต่อลูกค้าทันทีเลยเพื่อเช็คเรทว่าที่ใหม่เท่าไหร่โอเคแล้วปัจจุบันเท่าไหร่ถ้าออฟเฟอร์ประมาณนี้พร้อมจะอยู่ไหมก็จะทำสัญญาลดดอกเบี้ยแต่ต้องอยู่ไปอีก3ปีแล้วลูกค้าก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างไปที่ใหม่ดอกเบี้ยถูกแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายต้องไปกรมที่ดินอะไรกับอยู่ต่อดอกเบี้ยอย่างนี้ถามใหม่นะลดดอกเบี้ยแล้วให้เพิ่มไหมต้องอัพใช่ไหมก็ตามนโยบายนะครับคือถ้าลูกค้าผ่อนไปเยอะแล้วมีรูมที่จะท็อปอัพได้มีวงเงินที่ท็อปอัพได้ก็ท็อปอัพได้ครับโอเคถ้าอยู่วีแล้วสบายใจก็อาจจะขอเพิ่มได้วันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามนะทั้งที่จะกู้ใหม่นะก็ได้เลยว่าแบบเราจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหนทั้งคนที่จะรีไฟแนนซ์วันนี้ได้วิธีคิดแน่นอนฉันควรจะรีไหมอย่างเมื่อกี้คุณยุทธบอกนี่ดีมากนะเราแจ้งแบงค์เดิมนี่แหละทำท่ายึกยักนิดแล้วฉันจะไปแบงค์นู้นนะให้งอแต่ต้องจ่ายข้างว่าตรงแต่ต้องตรงใช่ต้องเราต้องประวัติดีด้วยประวัติดีถ้าประวัติไม่ดีแบงค์บอกว่าโอเคเชิญค่ะสวัสดีค่ะยูโอบีบอกเชิญค่ะเชิญผมให้ขอบคุณคุณยุทธมากค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้นะคะทาง Facebook Fanpage ค่ะแล้วก็ YouTube Channel ตอนนี้อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถรับชมเราได้ก็คือทางเว็บไซต์ ommoney.com หรือว่า Facebook ของ ommoney ค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ